สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ยังส่งผลกระทบเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องเหมือนกับลูกโซ่ไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เศรษฐกิจเขาก็ปิดล็อกดาวน์ไปหลายเดือนเลยล่าสุดแล้วเพิ่งจะกลับมาดำเนินเศรษฐกิจช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพอกลับมาเปิดเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากลับมาสูงมากอีกแล้วนะคะเกือบจะแตะหลัก 10,000 คนตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะเรียกประชุมกันแล้วจะพูดคุยกันจะหาวิธีการอย่างไรดีนะคะเพื่อที่จะระงับยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ล่าสุดที่ฝรั่งเศสตอนนี้ค่ะโดยฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เกือบ 10,000 คนในรอบ24ชั่วโมงค่ะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในวันเดียวตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดเลยนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่9,843 คนเมื่อวันพฤหัสบดีสูงกว่าสถิติเมื่อวันก่อนเกือบ900คนค่ะขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 350,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30,000 คนฝรั่งเศสเองเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดอันดับ7ของโลกทางรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญเกี่ยวกับการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อการควบคุมการระบาดของไวรัสอีกระลอกหนึ่งนะคะเขาก็จะประชุมกันในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะฝรั่งเศสเพิ่งเปิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายก็คือการช่วยเหลือเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหายจากช่วงการระบาดหนักๆของโควิด-19 นะคะแล้วก็จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ตกงานที่เพิ่มสูงขึ้นและการลดภาษีสำหรับธุรกิจต่างๆด้วยขณะที่หลายประเทศในแถบยุโรปก็กระทบหนักเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นสหราชอาณาจักรแล้วก็สเปนจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะจากที่ยุโรปนะครับไปต่อกันที่ลาตินอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ8ล้านคนแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับกว่า 300,000 คนขณะที่บราซิลยืน1นะครับเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในลาตินอเมริกาครับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในลาตินอเมริกาก็ยังคงวิกฤตนะครับล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อกว่า8ล้านคนแล้วนะครับกลายเป็นภูมิภาคที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกแม้ว่าขณะนี้จะมีแนวโน้มการระบาดที่เริ่มชะลอตัวลงมากในหลายประเทศแล้วก็ตามบราซิลนะครับยังคงมีการระบาดรุนแรงครองอันดับ1ในภูมิภาคมีผู้ติดเชื้อกว่า4ล้าน 200,000 รายเสียชีวิตกว่า 128,000 รายส่วนเปรูโคลอมเบียและเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงรองจากบราซิลขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับกว่า 900,000 รายติดเชื้อทะลุ28ล้านรายเข้าไปแล้วทางด้านผู้นำในลาตินอเมริกากำลังพยายามอย่างหนักในการลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสร้ายตัวนี้จุดชนวนให้หลายประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคคาดว่าจะสูญเสียรายได้ไปประมาณ 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้และได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนและการท่องเที่ยวทั่วโลกที่ลดลงอย่างรุนแรงนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ